รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย I wanna do this I wanna be there I wanna go around and make my day Cause the world's waiting for me to check And do something to keep on beating It's like checklist It's all you wish And check it, check it, check itสนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยสวัสดีค่ะกลับมาเช็คลิสต์รอบโลกกันต่อกับเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์จากสัปดาห์ที่แล้ววานัทพาไปตะลุยกินแหลกที่ไทเปมาจนถึงที่โกมิวเซียมส่วนเทปที่2ที่ไต้หวันเทปนี้เราจะไปตะลุยเช็คลิสต์กันต่อที่ไหนบ้างไปลุยกันต่อได้เลยค่ะเรากำลังมุ่งหน้าไปยังจิ่วเฟินเมืองโบราณบนไหล่เขาทางตอนเหนือของไต้หวันที่เขาว่ากันว่าที่นี่เป็นแรงบันดาลใจของถนนที่เต็มไปด้วยโคมไฟสีแดงในแอนิเมชันชื่อดังของญี่ปุ่นเรื่อง Spirit Away ค่ะระหว่างทางที่จะเดินไปยังย่านถนนจิ่วเฟินเราก็ได้มีโอกาสคุยกับชาวบ้านในละแวกนั้นด้วยค่ะอย่างบ้านของคุณลุงคุณป้าหลังนี้เป็นร้านขายของชําเก่าแก่ที่อยู่สูงที่สุดในย่านนี้ค่ะคุณลุงเล่าว่าคนที่จะเดินทางขึ้นไปขุดทองข้างบนจะต้องผ่านบ้านของคุณลุงทุกคนละค่ะจะสังเกตได้ว่าบ้านที่นี่สร้างด้วยก้อนหินขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มีหลังคาที่ปูด้วยกระดาษแล้วทาทับด้วยยางมะตอยสีดำอีกทีเพื่อกันน้ำกันฝนแล้วก็มีรางเหล็กสีดำดามทับหลังคาไว้อีกทีเอาไว้รับมือกับลมพายุไต้ฝุ่นที่คนไต้หวันจะต้องเจออยู่บ่อยๆค่ะแล้วเราก็เจออุโมงค์ทางลัดที่ใช้ไปโผล่ตรงกลางถนนจิ่วเฟินได้เลยค่ะออกมาแล้วโหมันคนละโลกเลยอ่ะไม่ใช่นั่นคือจิ่งกวน茶坊อ่ะตรงนี้เป็นจุดชมวิวหลักๆของที่นี่เพราะว่าเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นบ้าน5หลังที่ตอนนี้ถล่มไปแล้วหายไปแล้วก็เลยกลายเป็นที่โล่งๆให้เป็นคนมาชมวิวกันตรงนี้ได้ซึ่งวิวสวยมากแน่นมากร้านชาอยู่ตรงนี้ในย่านนี้ก็จะมีทั้งที่พักร้านอาหารและร้านชาให้จิบชาร้อนๆกันเพลินๆกับวิวสวยๆของจิ่วเฟินด้วยค่ะและขนมที่พลาดไม่ได้ที่นี่ก็คือบัวลอยเผือกค่ะโอ้ยคิวยาวเหยียดเลยบัวลอยไม่มีไข่อาชิมชิมผิวมันเหนียวเหนียวอ่ะหวานเหนียวเหนียวอ่ะเหมือนแป้งและที่นี่ก็คือจิ่วเฟินค่ะเช็คลิสต์ได้เวลากลับเข้าไทเปเพราะว่าเรามีนัดทานอาหารกันที่ร้านว่องหนิร้านอาหารออร์แกนิกเพื่อสุขภาพกลางเมืองไทเปค่ะที่ร้านนี้อาหารจะเน้นไปทางใช้รสชาติธรรมชาติไม่ปรุงแต่งเยอะวัตถุดิบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูผักหรือแม้กระทั่งข้าวสวย
ก็เป็นวัตถุดิบจากฟาร์มของเขาเองค่ะซึ่งแน่ใจได้สุดๆว่าปลอดสารพิษชัวอร่อยอีกแล้วแถมยังดีต่อสุขภาพอีกอย่างนี้ก็ต้องจัดเช็คลิสต์สักหน่อยละค่ะและเช็คลิสต์ส่งท้ายจบวันในไทเปจะเป็นที่อื่นไปไม่ได้นอกจากการชมวิวเมืองไทเปแบบ360องศาที่ตึกไทเป101ค่ะไทเป101เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวันและก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเปไปแล้วตั้งแต่สร้างเสร็จเมื่อปลายปี2004ตึกไทเป101ก็จะมีที่ที่ให้ขึ้นไปดูวิวได้ที่ชั้น89โดยจะขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกค่ะสี่สิบห้าวินาทีถึงแล้วเร็วมากและก็ยังเป็นอาคารสีเขียวที่แสดงว่าเป็นอาคารที่ถูกออกแบบและก่อสร้างตามลักษณะของการประหยัดพลังงานมีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยค่ะตึกไทเป101แห่งนี้ได้รับการออกแบบให้ทนต่อพายุไต้ฝุ่นแล้วก็แผ่นดินไหวอันนี้คือ wind damperแปลว่ามันคือลูกตุ้มที่เอาไว้ถ่วงเวลาที่เกิดลมแรงๆหรือว่าแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยลูกตุ้มนี้จะทำให้ตึกนี้แบบยืดหยุ่นโครงเคลงน้อยลงแล้วก็จะมีน้อง Damper Baby เป็นไอคอนของตึกไทเป101แห่งนี้ค่ะเขาจะคอยให้ความรู้และข้อมูลต่างๆอยู่ทุกๆที่เลยสูงสง่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขนาดนี้ยังไงก็ต้องมาเช็คลิสต์ให้ได้ละค่ะพักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้าเรานั่งรถไฟความเร็วสูงออกไปเช็คลิสต์นอกเมืองกันต่อค่ะสนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย Global Wi-Fi เอาละค่ะเช้านี้เรามาลองนั่งรถไฟความเร็วสูงของไต้หวันไปเช็คลิสต์กันต่อที่เมืองไทจงได้แล้วตั๋วรถไฟความเร็วสูงไทเปไปไทจงราคา700บาทค่ะรถออกแล้วอันนี้เป็นหมายเลขที่นั่งซีทแล้วก็พอเราเดินลงมาตามชานชาลาเราก็จะเห็นหมายเลขก็คือมันจะเป็นหมายเลขรถขบวนที่ของเราขบวนที่8เราก็เดินมาที่ชานชาลาหมายเลข8นะคะอันนี้คือเวลาที่ออกเวลาที่ถึงจากไทเปไปไทจงก็น่าจะประมาณ47นาทีเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกใช่ป่ะว่าเราอยู่ที่เมืองหลวงไทเปเราก็จะนั่งรถไฟความเร็วสูงลงใต้มาตรงที่เมืองไทจงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงตอนกลางของเกาะไต้หวันเย่นี่เราชอบเช็คตลอดว่าอยู่ตรงไหนของโลกแล้วโชคดีนี่นี่สบายโกโบไวไฟนะคะระบบตัวรถไฟเขาก็เหมือน MRT บ้านเรานี่แหละค่ะใช้ง่ายไม่งงแต่ก็มามีงงตอนไม่รู้จะไปทางไหนต่อนี่แหละค่ะเริ่มต้น
ด้วยการมาหัดทำขนมเค้กไต้หวันกันที่ร้านหลิงจิงเซิงเชียงที่เก่าแก่แล้วก็ขึ้นชื่อที่สุดค่ะร้านจะมี2โซนคือโซนที่เป็นคาเฟ่ให้นั่งทานขนมได้แล้วก็โซนร้านของฝากซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกันค่ะร้านนี้เป็นร้านทำขนมเค้กไต้หวันที่เก่ามากปีนี้จะมีอายุครบ150ปีค่ะแล้วก็นี่เป็นรูปของเจเนอเรชันที่2เป็นยุครุ่นที่2นี่คือยุคที่3เจ3นะคะแล้วก็4อันนี้คือ5ปัจจุบันพี่ชายคนนี้เป็นเจ้าของในรุ่นที่5แล้วแล้วก็ถามเขาว่ารุ่น1หายไปไหนอ่ะรุ่น1เขาบอกว่ามันไม่มีกล้องถ่ายรูปสมัยนั้นมันนานมากแล้วประมาณ100กว่าปีตรงนี้ด้านบนของร้านสมัยก่อนก็จะเป็นที่ที่เขาทำขนมกันนะคะทำขนมแล้วก็ตรงนู้นมีเตาอบอันใหญ่ของเก่าพี่เนอะเขาแบบเก็บเรื่องราวเก่าๆอะไรไว้หมดเลยไม่ทิ้งเดี๋ยวอาม่าซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่3ของร้านนี้นะคะจะมาสอนเราทำขนมโอ้มันหลุดออกมาเป็นอย่างนี้ขนมเค้กไต้หวันจะทำจากแป้งที่นวดจนได้ที่แต่งกลิ่นและรสธรรมชาตินำลงไปปั้นใส่ลงในแป้นพิมพ์ไม้แล้วก็เคาะออกมาให้ได้เป็นรูปตามลายสลักที่สวยงามค่ะซึ่งวิธีการทำขนมแบบนี้นะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยนี่คือของดั้งเดิมตั้งแต่150ปีก่อนเลยแพ็กเกจเขาน่ารักมากสวยมากแกะออกมาก็จะเป็นสิ่งนี้สีรสที่เราทำเมื่อกี้นะคะขอชิมอันนี้ก่อนเลยเชียวอร่อยมันเป็นผงร่วนๆแล้วก็หวานแล้วก็มีรสชาติของแต่ละอันนะไม่ว่าอันนี้คล้ายๆชาเขียวเขาเรียกว่าจู๊ดสีขาวอัลมอนด์งาดำแล้วก็ถั่วเขียวลองดูถ้ามาไต้หวันแล้วต้องชิมอาม่าคะชนเอคำไปโง่ขอบคุณค่ะมาคุณยายสอนทำขนมเสร็จก็พาไปเดินเล่นแถวๆระแวกนั้นด้วยบอกว่าจะพาไปดูเขาทำป๊อปคอร์นโบราณค่ะโอเค1 minute นี่เป็นเครื่องทำป๊อปคอร์นโบราณเขาจะเตรียมต้องปิดหูไว้ด้วยอ่ะต้องปิดหูฟังด้วย It's going to be very loud. Okay. About 10 seconds. เขาบอกว่ามันจะดังมากเลยนะระวังเขายังปิดหูเลยกระเป๋าครับกระเป๋าแล้วร้านนี้เป็นร้านขายธัญพืชพวกลูกเดือยต่างๆค่ะแล้วก็เจ้าป๊อปคอร์นนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งของการคั่วลูกเดือยค่ะความจริงแล้วกินแบบนี้ก็อร่อยดีย่อยอ้าวนั่นหลบหลังอาม่าอย่างเดียวเลยก็คือเขาเอาพวกนี้มาแพ็คขายเป็นอย่างนี้เอาไว้กินเครื่องดื่มตอนเช้าผสมมันก็จะออกมาเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำเต้าหู้ตอนเช้าดื่มกันแต่ว่ากินเป็นป๊อปคอร์นได้ก่อนนะอ
แล้วเราก็เข้ามาเช็คลิสต์ในตัวเมืองไถจงกันบ้างค่ะไถจงเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในภาคกลางของไต้หวันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆค่ะแต่เขาก็ไม่ลืมบาลานซ์โดยการจัดให้มีพื้นที่ที่เรียกว่ากรีนเวย์เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดยาวกว่า3กิโลเมตรที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยล่ะค่ะที่นี่มีไว้สำหรับให้เป็นสถานที่พักผ่อนแล้วก็จะมีการแสดงสตรีทโชว์ในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยค่ะตรงโน้นมีอนุสาวรีย์ของ World of Warcraft ด้วยเดินไปอีกหน่อยบนถนนเล็กๆใกล้กับกรีนเวย์ก็จะมีร้านค้าร้านขายงานฝีมืองานศิลปะที่น่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะส่วนตรงนี้เป็นร้านหนังสือค่ะมีกาแฟขายด้วยนู ห้องวิจัยน้ำหอมด้วยค่ะคือสามารถทำน้ำหอมกลิ่นของตัวเองได้เลือกได้เลยมาดูข้างในกลิ่นหอมมากเลยสนับสนุนโดยนิตยสารเที่ยวรอบโลกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวกับเว็บไซต์แบบฟุตเดินทางกันต่อเป้าหมายเช็คลิสต์ต่อไปของเราคือวัดที่เขาบอกกันว่าเข้าไปแล้วห้ามพูดวัดจงไถฉานซื่อเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากนครวาติกันและก็วัดมหายานที่ทิเบตค่ะและที่นี่ก็ยังเป็นวัดที่มีการออกแบบให้ทันสมัยที่สุดในไต้หวันโดยออกแบบโดยคุณ CY Lee ซึ่งเป็นวิศวกรคนเดียวกับคนที่ออกแบบตึกไทเป101ค่ะที่นี่ก่อสร้างโดยใช้หินแกรนิตซึ่งแข็งแรงมากๆและใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า11ปีเชียวค่ะและที่วัดจงไถฉานซื่อนี้นะคะก็มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนซึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมที่นี่เนี่ยเขาก็เลยห้ามไม่ให้ส่งเสียงดังในวัดค่ะหรือถ้าให้ดีก็ห้ามพูดกันไปเลยเพื่อความสงบชัวร์ค่ะแล้วคืนนี้เราก็ได้มาพักตัวพักใจกลางธรรมชาติที่ไทยี่เรดเมเปิลรีสอร์ทที่นี่เป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ห้องพักก็กว้างขวางมีอ่างออนเซ็นส่วนตัวกันในห้องพักด้วยล่ะค่ะโชคดีที่วันนี้มีเชฟสาธิตวิธีการทำเมนูแนะนำของที่นี่ให้ด้วยอาหารที่นี่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากไร่ของรีสอร์ทเองเลยค่ะแทบทุกเมนูเราจะเห็นว่ามีดอกไม้เป็นส่วนประกอบด้วยไม่ใช่แค่เอาไว้ประดับนะคะแต่ว่าทานได้เลย
เมนูแรกที่เชฟจะทำให้เรานะคะคือซุปข้นซึ่งส่วนผสมเนี่ยจะรวมดอกไม้ที่อยู่ในสวนของรีสอร์ทแห่งนี้ด้วยเหมือนซุปครีมเราว่ามีกลิ่นดอกไม้อยู่แล้วก็มีเต้าหู้แปลกดีอ่ะอร่อยอร่อยว้าวเขาเรียกว่าเป็นอะไรสลัดสลัดดอกไม้อร่อยอร่อยเฉยเลยจริงมันเปรี้ยวๆค่ะแล้วก็มีกระเทียมมี yes yummy มีกระเทียมมีมะเขือเทศมีผักชีกุ้งใส่ดอกกุหลาบลงไปนี่อร่อยเฉยเลยทานอาหารอร่อยๆไปพร้อมกับชมการแสดงของชนพื้นเมืองไต้หวันคืนนี้ก็นอนหลับสบายแล้วค่ะหมดเวลาของเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ในวันนี้ซะแล้วค่ะสัปดาห์หน้ามาเช็คลิสต์กันต่อกับตอนสุดท้ายที่ไต้หวันกับวนัทและเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงและรีรันทุกวันศุกร์10โมงครึ่งถึง11โมงที่นี่ที่เดิมอมรินทร์ทีวีช่อง34นะคะอมรินทร์ทีวี